โอนเงินไป 2,000 บาทแล้วก็ไม่ได้เอะใจเขาก็มาให้โน้ตในอันนี้ซึ่งในนี้มันคือออเดอร์ดีเทลนี่ไงคะเนี่ยมีแบบชำระเงินแล้วมีคือมันดูสมจริงมากจนมันดูไม่น่าจะคิดว่าเป็นเจ้าหลอกนะคะเราสแกนที่เราเช่ารถมาแล้วก็ดูว่ามันน่าเชื่อถือใช่แล้วเราก็ดูว่าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันดูน่าเชื่อถือมีเปย์อินเปย์วิทแบงค์ทรานสเฟอร์นู่นนี่นั่นมาสะดุดตรงที่รบกวนปิดคิวเนี่ยค่ะเราก็ปิดคิวคืออะไรปิดคิวหรือปิดดิวปิดคิวค่ะคอควายเสระอีกวอแหวนใช่เขาบอกว่าเราก็ถามปิดคิวคืออะไรเขาก็บอกว่าแต่ทางร้านจะโอนเงินคืนให้ 3,400 แต่ให้ทางลูกค้าโอนมาก่อน 3,400 ฟังแล้วมันไม่ make sense เราเริ่มเอ๊ะเอ๊ะแล้วเอ๊ะหนึ่งเราก็เอ๊ะแต่มันโอนไปแล้ว มันโอนไปแล้วเราก็แบบเราก็เลยเริ่มถามว่าทำไมพี่ไม่เคยเจอแบบนี้เลยเราก็ถามน้องจะไม่เทพี่ใช่ไหมน้องพี่โอนค่ามาจำแล้วพี่ไม่ต้องจำไปต้องแต่อย่างอื่นนอกจากวันรับรถใช่ไหมอะไรเงี้ยน้องไม่ได้แจ้งพี่มาก่อนถ้าไม่งั้นพี่ก็จะไม่จองเขาก็บอกขอโทษทีนะคะเขาก็คุยดีมาตลอดแล้วสุดท้ายเขาเหมือนเราก็บอกว่าเรายืนยันว่าเราไม่ยอมจ่ายไงเราไม่ยอมจ่ายเขาก็บอกว่าทางฉันก็เลยบอกว่าถ้าคิดว่าจะไม่ได้รถมันก็โอนเงินคืนมาแล้วกันถ้าต้องปิดคิวแล้วเราปิดให้ไม่ได้คุณก็คืนเงิน 2,000 มาเดี๋ยวเราไปจองกับเจ้าอื่นเขาก็เหมือนไปไม่ถูกเขาก็เลยให้เขาก็ส่งบัตรประชาชนของคนนี้มาซึ่งเขาบอกว่าที่คือตัวเขาให้เชื่อใจว่าเขาเราก็บอกว่าไม่อะเราคิดว่าเราไม่โอเคเราขอให้เราก็เลยส่งในบัญชีไปให้เขาเพื่อที่ให้เขาส่งเงินคืนมาให้เรา 2,000 ปรากฏว่าเขาก็ให้มาเป็นไลน์ให้คุยกับเฮียใช่ sk.talent69 เนี่ยค่ะนี่คือไลน์เฮียเขาแอดไปคุยขอเบอร์ไม่ให้เงียบเลยค่ะสุดท้ายเราบอกว่าขอเบอร์มันขึ้นตัวแดงอย่างเงี้ยหมายความว่าเขาเหมือนบล็อกเราค่ะแต่ตอนนี้แอคเขายังแอคทีฟอยู่แล้ว